หัวช็อกมีอดีตนักการเมืองแม่นักแสดงนอนเปลือยกายกับพระหนุ่มในห้องฝ่ายหญิงอ้างแค่ให้มาอาบน้ำในห้องเฉยๆไม่มีอะไรเกินเลยแฟนเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ชายคนหนึ่งเดินถ่ายคลิปเข้าไปในห้องพักโดยระหว่างทางพบจีวรพระถูกถอดกองไว้บริเวณหน้าห้องเมื่อเปิดห้องเข้าไปพบชายหญิงคู่หนึ่งโดยฝ่ายชายเป็นพระมหากำลังนอนเปลือยกายบนเตียงด้วยกันกับฝ่ายหญิงเมื่อทั้งคู่เห็นชายถ่ายคลิปได้พยายามวิ่งมาปัดกล้องโทรศัพท์มือถือและทำร้ายร่างกายแฟนเพจดังกล่าวได้ระบุไทม์ไลน์เพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาหนุ่มวัยอายุ24ปีกับอดีตภรรยาวัย45ปีภรรยานักการเมืองและแม่นักแสดงคนหนึ่งย้อนไป 2-3 ปีก่อนพระมหาเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดที่แห่งหนึ่งรู้จักกับฝ่ายหญิงแต่ห่างหายกันไปนานจนเดือนมกราคม2567มีหมอดูทำนายทายทักให้ฝ่ายหญิงตามพระมหากลับมาจนพบว่าเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้มีการติดต่อกัน2กุมภาพันธ์2567พระมหามานั่งทำพิธีกรรมนั่งสมาธิที่บ้านฝ่ายหญิงมีการทำนายทายทักกันโดยมีลูกศิษย์3คนมาด้วยและมีสามีฝ่ายหญิงอยู่ด้วย10กุมภาพันธ์2567มีพราหมณ์มาทำพิธีกับพระมหาเพื่อทำพิธีบวงสรวงที่บ้านฝ่ายหญิง11กุมภาพันธ์2567พระมหากับฝ่ายหญิงไปงานสืบชะตาที่วัดแห่งหนึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์17ถึง19กุมภาพันธ์2567พระมหากับฝ่ายหญิงไปจังหวัดเชียงใหม่โดยมีสามีฝ่ายหญิงไปด้วย18กุมภาพันธ์2567ไปพบแม่บุญธรรมของครูบาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยแม่บุญธรรมทักเรื่องอดีตชาติของฝ่ายหญิงโดยสามีฝ่ายหญิงได้รับพระมหาเป็นลูกบุญธรรมต่อหน้าต่อมาช่วงบ่ายเดินทางไปสถานปฏิบัติธรรมหลายที่และค้างคืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งพระมหานอนอยู่ข้างบนฝ่ายหญิงนอนอยู่ข้างล่างจนมีคนพบว่าพระมหาเดินลงมาเคาะกระจกข้างล่างกอดกันอยู่นอกห้องตอนกลางดึก19กุมภาพันธ์2567ช่วงเช้าเดินทางเข้าเชียงใหม่พระมหาไปทำเอกสารที่วัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ช่วงบ่ายแวะวัดพระนางจำเทวีที่จังหวัดลำพูนทำขอขมากรรมและกลับประที่วัดจากนั้นเดินทางกลับพระมหานอนค้างที่บ้านคุณปะที่ห้องลูกสาวโดยมีสามีอยู่ด้วย21กุมภาพันธ์15มีนาคมสามีฝ่ายหญิงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานระหว่างนั้นได้มีการติดต่อโทรหาฝ่ายหญิงรับสายบ้างไม่รับสายบ้างติดต่อยากแต่ทราบว่าได้ไปหาพระมหาที่วัดบ่อยครั้งในตอนกลางคืน15มีนาคม2567สามีกลับมาที่ต่างจังหวัดมานอนค้างที่บ้านหนึ่งคืนซึ่งคืนนั้นคุณฝ่ายหญิงกลับมาถึงบ้านตอนตีสี่ไม่รู้ว่าไปไหนมาแต่สามีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในห้องนอนพบว่ามีคนมาใช้ห้องนอนร่วมด้วย21มีนาคม2567สามีได้รับทราบจากคนสนิทว่าพระมหามาค้างอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงและหลับนอนอยู่ในห้องนอนฝ่ายหญิง22มีนาคม2567สามีขับรถมาที่บ้านต่างจังหวัดและได้เดินขึ้นไปบนบ้านพบทั้ง2นอนเปลือยกายอยู่บนเตียงในห้องนอนโดยหน้าห้องได้มีการถอดสบงจีวรและสายรัดประคตทิ้งไว้สามีจึงได้บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานซึ่งทั้งสองคนวิ่งเปลือยกายพยายามเข้ามาเพื่อที่จะแย่งโทรศัพท์ที่บันทึกภาพดังกล่าวไว้จนฝ่ายหญิงได้ลงมาพูดคุยกับสามีหลังจากที่เกิดเหตุพร้อมอ้างว่าไม่ได้มีอะไรกับพระมหาอย่างที่คิดพระมหาแค่มาอาบน้ำที่ห้องน้ำในห้องตนเท่านั้นอย่างไรก็ตามได้มีการเปิดเผยว่าพระมหาได้โทรไปเล่าให้กับสีกาคนหนึ่งที่เคยคบหาดูแลกันว่าเคยมีอะไรกับฝ่ายหญิงแล้วหลายครั้ง